เฉลี่ยของ1ประชากรสามารถทำได้2ลักษณะก็คือการประมาณค่าแบบจุดโดยใช้ค่า x bar เพื่อประมาณค่ามิวหรือการประมาณค่าแบบช่วงโดยใช้การหาช่วงเชื่อมั่น 1-α% ของค่ามิวในการประมาณค่าแบบช่วงหรือการหาช่วงเชื่อมั่นของค่ามิวเราจะเริ่มจากการแจกแจงปกติเนื่องจากเราพบว่าค่าเฉลี่ยของประชากรเนี่ยจะเริ่มจากจะมีลักษณะของการแจกแจงแบบปกติดังรูปจากรูปเราจะเห็นว่าจุดที่สูงที่สุดซึ่งอยู่ตรงกลางของโค้งของการแจกแจงปกติก็คือค่าเฉลี่ยหรือค่ามิวซึ่งเราไม่ทราบค่าดังนั้นในการประมาณค่าเราจะต้องทำการกำหนดช่วงเชื่อมั่นหรือกำหนดช่วงค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดสำหรับการประมาณค่าตรงนี้โดยใช้ทฤษฎีบทลิมิตเข้าสู่ศูนย์กลางคำนวณหาค่าช่วงเชื่อมั่นตามความน่าจะเป็นที่ระดับ 1-α ที่กำหนดจนได้สูตรสำเร็จรูปในการหาช่วงเชื่อมั่น 1-α% ของค่ามิวตามสูตรในกรอบสีชมพูจากสูตรจะเห็นว่ามีค่ามิวอยู่ตรงกลางนั่นคือเรากำลังจะประมาณค่ามิวซึ่งมีค่ามากกว่าเท่ากับค่า1และน้อยกว่าเท่ากับค่า1ถ้าเรามองค่านั้นในแง่ของทางด้านซ้ายมือและขวามือเราจะเห็นว่าสูตรจะมีลักษณะใกล้เคียงกันก็คือค่ามิวมากกว่าเท่ากับ x bar ลบ z ที่1ลบ α ส่วน2ซิกมาหาร square root nในขณะที่ค่ามิวน้อยกว่าเท่ากับ x bar บวก z 1ลบ α ส่วน2ซิกมาส่วน square root n เพราะนั้นในแง่ของสูตรตรงนี้เราจะเห็นว่าสูตรทางด้านซ้ายและขวามีลักษณะใกล้เคียงกันต่างกันตรงแค่ x bar ลบพจน์1และ x bar บวกพจน์1ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงนิยมเขียนเป็นสูตรสั้นๆก็คือ x bar บวกลบ z ที่1ลบ α ส่วน2ซิกมาหาร square root nโดยสรุปการหาช่วงเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย1ประชากรเรากำลังต้องการหาว่าค่ามิวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยกำหนดความน่าจะเป็นที่ค่ามิวนี้จะมีความถูกต้องเท่ากับ1ลบอัลฟาซึ่งก็คือพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางจากนั้นเราทำการกำหนดหรือสร้างสูตรเพื่อได้ค่า2ค่าโดยที่ค่าแรกทางซ้ายมือก็คือค่า lower limitมีค่าเท่ากับ x bar ลบ z 1ลบ α ส่วน2ซิกมาหาร square root n ในขณะที่จุดทางขวามือก็คือจุด upper confidence limit หรือขีดจำกัดบนมีค่าเท่ากับ x bar บวกด้วย z α 1ลบ α ส่วน2หารซิกมาส่วน square root n จากสูตรตรงนี้เราจะพบว่าในทางปฏิบัติเราสามารถคำนวณหาค่า x bar ค่า nและค่า z 1ลบ α ส่วน2จากการเปิดตารางได้แต่มักจะติดปัญหาในเรื่องของค่าซิกมาคือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวของประชากรซึ่งเราบอกเสมอว่าโดยส่วนใหญ่แล้วค่าของประชากรเรามักจะไม่ทราบค่าเพราะฉะนั้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในกรณีที่เราไม่ทราบค่าซิกมาและขนาดตัวอย่างยังมีขนาดใหญ่พอในที่นี้เรามองว่า n มากกว่าเท่ากับ30เราจะใช้หลักของการประมาณค่าแบบจุดเพื่อประมาณค่าซิกมานั่นคือเราจะใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างหรือค่า S แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรคือค่าซิกมาเพราะฉะนั้นสูตรก็จะถูกประยุกต์กลายเป็นสูตรที่2นั่นคือเราจะใช้สูตรที่1สูตรข้างบนในกรณีที่เราทราบค่าซิกมาแต่ในกรณีที่เราไม่ทราบค่าซิกมาและขนาดตัวอย่างยังใหญ่พอคือ N มากกว่า30เรายังใช้สูตรเดิมเพียงแต่เปลี่ยนค่าซิกมาเป็นค่า S ก็กลายเป็นสูตรที่2ในกรณีที่เราไม่ทราบค่าซิกมาเหมือนเดิมแต่ขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็ก N น้อยกว่า30เราพบว่าเราสามารถใช้ค่า S ประมาณค่าซิกมาได้เหมือนเดิมแต่เนื่องจากการแจกแจง Z เหมาะสำหรับกรณีของกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่หรือทราบลักษณะการแจกแจงของประชากรดังนั้นถ้าขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็กการแจกแจงแซดยังไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิตินักสถิติเลยหันมาใช้การแจกแจง T แทนการแจกแจงแซดนั่นคือจากสูตรที่1จะกลายเป็นสูตรที่3เพียงแต่เปลี่ยนค่าแซด1ลบอัลฟาส่วน2ก็คือค่าที่ไปเปิดจากตารางแซดเปลี่ยนเป็น T อัลฟาส่วน2 n ลบ1
นั่นหมายความว่าถ้าใช้สูตรที่1เราจะเปิดตาราง Z หักค่า Z 1ลบอัลฟาส่วน2มาใส่ในสูตรในขณะที่ถ้าโจทย์ข้อนั้นเราใช้ค่าเราใช้สูตรที่3เราจะไปเปิดตาราง T ใช้ค่า T อัลฟาส่วน2 N ลบ1เพื่อมาแทนค่าในสูตรและคำนวณต่อไปเพราะนั้นโดยสรุปในการประมาณค่าค่าเฉลี่ยของ1ประชากรมีหลักการง่ายๆค่ะไม่ยากเราจะมีสูตรให้เลือก3สูตรขึ้นอยู่กับเคสของโจทย์อันนั้นว่าเราทราบค่าอะไรในกรณีที่โจทย์ทราบค่าซิกมาเราจะเลือกใช้สูตรที่1ถ้าเราทราบค่าซิกมาหมายความว่าเราทราบลักษณะของประชากรสูตรก็จะมีซิกมาปรากฏอยู่มีค่าซิกมาตารางที่เราจะใช้เรายังใช้การแจกแจง Zแต่ในกรณีที่ไม่ทราบซิกมาเราจะหันสูตรที่1เราใช้ไม่ได้เราจะหันมาใช้สูตรที่2หรือสูตรที่3ขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มตัวอย่างถ้า n มากในที่นี้ n มากกว่า30ถ้า n มากกว่าเท่ากับ30เราจะใช้สูตรที่2ในสูตรจะมีค่า s แต่การเปิดตารางยังคงเปิดค่า z อยู่แต่ถ้า n น้อยกว่า30ในแง่ของสูตรเราจะใช้สูตรที่3เรายังใช้ค่า s แทนซิกมาแต่ตารางเราเปิดตาราง Z ไม่เหมาะสมเราจะใช้มาเป็นตาราง T เปิดที่ T อัลฟาส่วน2 N ลบ1ต่อมาเกิดมีคำถามต่อว่าแล้วการแจกแจง T คืออะไรนะการแจกแจง T ชื่อเต็มคือ Student T Distribution การแจกแจง T เป็นการแจกแจงของความน่าจะเป็นของค่าเฉลี่ยที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติเพราะฉะนั้นในการแจกแจง T ถ้าเรามองในแง่ของโค้งหรือคุณสมบัติแล้วเราจะพบว่ามีคุณสมบัติเหมือนกับการแจกแจง Z เพียงแต่มันมีขนาดเล็กกว่านั่นหมายถึงนักสถิติจึงได้นำการแจกแจง T เนี่ยเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรซึ่งจะใช้ได้ในกรณีที่มีขนาดของตัวอย่างเล็กก็คือ N น้อยกว่า30หรือในบางตำราก็ใช้ N น้อยกว่า50อันนี้เป็นแบบจำลองของการสุ่มตัวอย่างหรือการสร้างค่าตัวแปร T ขึ้นมาเริ่มจากมีประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับมิวมีความแปรปรวนเท่ากับซิกมายกกำลัง2จากนั้นทำการทดลองโดยการสุ่มตัวอย่างมาทั้งหมด K ชุดแต่ละชุดมีขนาดเท่ากับ N เล็กจากตัวอย่างในแต่ละชุดเราสามารถคำนวณหาค่า T คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตหาค่า S ออกมาได้จากนั้นเอา t เอา s มาใส่ในสูตรเอา x bar และ s มาใส่ในสูตร t ซึ่งเป็นค่าตัวแปรตัวหนึ่งตามสูตร x bar ลบมิวหาร s ส่วน square root n เราก็จะได้ค่า t ทั้งหมด k ตัวจากนั้นเขาก็มาทำการศึกษาตัวแปรสุ่ม t 1ถึง t k มามองรูปร่างหน้าตาของการแจกแจงความน่าจะเป็นเราก็พบว่าโค้งของการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร t t 1ถึง t k เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆการแจกแจง Z แต่ต่างกันตรงที่ลักษณะของโค้งจะแบนหรือจะสูงขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มตัวอย่างในที่นี้จากรูปจะเห็นว่าจะมีค่าหนึ่งที่เกิดในรูปคือค่า d.f. d.f. ภาษาไทยเรียกองศาแห่งความอิสระภาษาอังกฤษมาจากคำว่า degree of freedom นะคะไอ้เจ้าค่า degree of freedom ตรงนี้จะเป็นค่าหนึ่งที่เขาเผื่อเอาไว้ให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ในกรณีของการสุ่มตัวอย่างตามที่กูบอกตัวแปร t หรือการแจกแจง t เกิดจากการสุ่มตัวอย่างเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีค่าเผื่อเอาไว้ให้ในทางทฤษฎีเขาจะเผื่อเขาจะกำหนดค่า df ตรงนี้เอาไว้ให้เท่ากับขนาดตัวอย่างเราลบได้1นั่นหมายความว่าเรายอมให้กลุ่มตัวอย่างที่เราสุ่มหรือทำการทดลองเนี่ยให้มันมีความผิดพลาดได้1ครั้งเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติค่า df เท่ากับ n แล้วลบด้วย1เมื่อเราทำการพล็อตกราฟของตัวแปร t เราก็พบว่าในกรณีที่ขนาดตัวอย่างน้อย n ค่า degree of freedom ก็จะน้อยตามไปด้วยลักษณะโค้งก็จะมีลักษณะโค้งที่ค่อนข้างแบนเมื่อขนาดตัวอย่างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโค้งก็จะมีลักษณะที่โด่งขึ้นเรื่อยๆจนขนาดตัวอย่างเข้าใกล้อินฟินิตี้โค้งนี้จะกลายเป็นโค้งของการแจกแจงแบบปกติหรือโค้งของ Z เพราะฉะนั้นในแง่ของคุณสมบัติของการแจกแจง T เราสามารถสรุปได้ง่ายๆก็คือการแจกแจง T หน้าตาเหมือนการแจกแจง Z เพียงแต่ขนาดเล็กกว่า
ที่สำคัญการแจกแจงทีมีค่าเฉลี่ยหรือจุดที่อยู่ตรงกลางจุดที่สูงที่สุดมีค่าเท่ากับ0ซึ่งเหมือนกับการแจกแจง Z การแจกแจงทีพื้นที่ซ้ายขวาสมมาตรกันบาลานซ์กันซึ่งก็เหมือนกับการแจกแจง Z เหมือนกันพอเราได้ศึกษาการแจกแจงของการแจกแจงทีแล้วเนี่ยนักสถิติได้ทำการสร้างตารางที่คำนวณความน่าจะเป็นของพื้นที่ใต้โค้งของการแจกแจง T เอาไว้ให้นะคะโดยลักษณะของตารางก็จะอ้างอิงโค้งของการแจกแจง T แต่พื้นที่ในการคำนวณจะเป็นพื้นที่หางทางด้านขวามือถ้าดูจากรูปก็จะเป็นหางทางด้านสีแดงพื้นที่ทางขวามือซึ่งตัวแปรที่จะใช้ในการสร้างตารางจะประกอบด้วย2ตัวก็คือค่าแอลฟาก็คือพื้นที่ที่หางด้านสีแดงและค่านิวตัวเป็นตัวอักษรกรีกคล้ายๆตัว V ค่านิวตรงนี้ความหมายอีกอันหนึ่งก็คือค่า degree of freedom หรือ D.F. จุดนั่นเองค่านิวมาจากไหนมาจากการคำนวณโดยสูตรโดยปกติเมื่อไหร่ที่ค่า T จะเอาไปถูกใช้ในสูตรไหนจะมีสูตรการคำนวณค่า DF กำกับอยู่อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของตาราง T ตามที่ครูเคยบอกไว้ตั้งแต่ตอนเรียนการแจกแจง Zถ้าเป็นตารางทางสถิติส่วนใหญ่แล้วก็จะมีรูปนำเสนอให้ข้างบนเพื่อบอกว่าข้อมูลในตารางนี้เนี่ยมันจะเป็นการวัดพื้นที่หรือเป็นการคำนวณจากพื้นที่ความน่าจะเป็นในลักษณะแบบไหนเพราะนั้นถ้ามองในรูปนี้ในรูปข้างบนเราจะเห็นว่าตารางข้างล่างนี่เน้นในเรื่องของการคำนวณหาพื้นที่ที่แรงเงาสีดำซึ่งมันจะเป็นหางทางขวาของโค้งจุดที่ปรากฏที่แบ่งพื้นที่สีขาวกับสีดำคือจุด T ซึ่งสามารถเปิดได้จากตารางนะคะสมมติเรากรณีในกรณีที่เราทำโจทย์แล้วเราอยากหาค่า T ที่ α.01 แล้วก็5นะคะตามที่ครูบอกการจะเปิดจากตาราง T ได้จะต้องมีสัญลักษณ์2ตัวจะมีตัวแปรอยู่2ตัวก็คือค่า α และค่านิวนะคะหรือค่า DF ในกรณีนี้ค่า α จะอยู่ที่หัวตารางสังเกตหัวตารางจะเป็น T.1 T.05 T.025 T.01 หรือ T.005 เพราะนั้นในกรณีนี้คือค่าอัลฟานะคะคือค่าอัลฟาตามลักษณะของมันกรณีโจทย์ของเราเราอยากเปิดหาตาราง T ที่0.01เพราะนั้นเราก็จะไปหาที่หัวตาราง T.01 ตามด้วยตัวถัดมาคือ5 5คือค่า degree of freedom หรือ DF ค่าDF หาจากคอลัมน์แรกของตารางนะคะมองไล่ตอลัมน์แรกมาเจอเลข5เพราะฉะนั้นจุดที่มันตัดกันระหว่างจุด01กับ5คือค่า 3.365 ไอ้เจ้า 3.365 ในตารางหมายความว่ายังไงหมายถึงจุดในแนวนอนหรือค่า T ที่มันแบ่งพื้นที่ทางหางที่มีพื้นที่จุด01หรือ 1% ของโค้งทั้งหมดนะคะอันนี้คือลักษณะของการเปิดตาราง Tได้นะคะตารางทีเปิดไม่ยากนะคะย้อนกลับมาในเรื่องของการหาช่วงเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยของ1ประชากรของเรานะโดยสรุปเรากำลังจะหาค่ามิวซึ่งไม่ทราบค่าเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเราต้องคำนวณหาจุด2จุดนะหาจุด2จุดออกมาซึ่งเป็นจุด lower confidence limit กับ upper confidence limit หาได้โดยสูตรจากสูตรตรงนี้เราจะเห็นว่าสูตรของตัวเลขทั้ง2ตัวซ้ายขวามีลักษณะใกล้เคียงกันต่างกันตรงที่ x bar ลบค่า1 x bar บวกค่า1เพราะนั้นในแง่ของสูตรของการประมาณค่าเฉลี่ยของ1ประชากรมีอยู่ทั้งหมด3สูตรขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ข้อนั้นหรือสิ่งที่เราคำนวณเนี่ยรู้ค่าอะไรบ้างในแง่ของเราทราบค่าซิกมาทราบค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความแปรปรวนของประชากรเราจะใช้สูตรที่1สรุปง่ายๆสูตรที่1ก็คือมีค่าซิกมาอยู่ในสูตรมีค่า Z1 ลบอัลฟาซึ่งเดี๋ยวจะเกิดจากการเปิดตารางแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราไม่ทราบค่าซิกมาเราไม่รู้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความแปรปรวนของประชากรเราต้องใช้สูตรที่2หรือสูตรที่3สูตรที่2กับสูตรที่3ต่างจากสูตรที่1ก็คือมันถูกเปลี่ยนซิกมาให้เป็นค่า S แทนนั่นคือเราใช้การประมาณค่าแบบจุดมาแทนในส่วนนี้นะคะในกรณีที่สูตรที่2ไม่ทราบซิกมาใช้ในกรณีที่ค่า N มากกว่าหรือเท่ากับ30สังเกตในสูตรนี้ยังติดค่า Z อยู่นะยังมีค่า Z ก็คือค่าเปิดตาราง Z
แต่ถ้าในกรณีที่ไม่ทราบซิกมา n น้อยกว่า30 n น้อยกว่า30เราพบว่าค่า z ใช้ไม่ได้เราจะไปเปิดสูตรที่ใช้ค่า t ก็จะเป็นสูตรที่3นะคะก็จะเป็น x bar บวกลบ t ที่อัลฟาส่วน2 n ลบ1คูณ s ส่วน square root n ค่ะ